สวัสดีครับคำภาษาไทยในภาษาเขมรนวันนี้ขอเสนอคำว่าเรื่องราวคำนี้เว็บคขมรนแจ้งว่ามาจากภาษาไทยความหมายในพจนานุกรมไทยราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำนี้ไว้ว่าเรื่องราวเป็นคำนามคือเรื่องที่พูดหรือเล่าติดต่อกันไปมีเท่านี้แหละครับสั้นๆเพราะอธิบายต่อไปอีกก็จะยืดยาวสรุปว่าเรื่องราว คือรายการเหตุการณ์ซึ่งแสดงเป็นรูปแบบหนึ่งของความก้าวหน้าและในบางแง่มุมเป็นองค์รวมที่มีความสอดคล้องหรือเป็นคำอธิบายหรือเหตุผลว่าทำไมเหตุการณ์ต่างๆจึงเกิดขึ้นขออธิบายคำคำเม็นให้ฟังสักเล็กน้อยคำว่าปลาประกอบด้วยปลอเรือกับสระอาปลอเรือเป็นพยัญชนะโคตะคือเสียงก้องเมื่อผสมสะอาจะออกเสียงเป็นเรือ รอเรือสะอาจึงออกเสียงเป็นเรือถ้าต้องการออกเสียงเป็นราจะต้องเติมสองขีดบนพยัญชนะรอภาษาเขมรเรียกสองขีดนี้ว่าบันตอปีเพื่อให้ออกเสียงแบบอโคสะ์เมื่อเติมสองขีดแล้วผสมสะอาจะออกเสียงว่ารามีตัววอเป็นตัวสะกดจึงออกเสียงเป็นราวคำที่เขียนแบบเขมรคำว่าเรื่องไม่ต้องใส่ไม้เอกจึงออกเสียงว่าเรื่อง เพราะภาษาขเขมรไม่มีวรรณยุกต์คำนี้จึงออกเสียงว่าเรื่องราวคำว่าเรื่องราวขเขมรเอาไปใช้มีความหมายเช่นเดียวกันผมก็จะไม่อธิบายมากอยากจะนำภาพมาประกอบและเล่าให้ฟังว่าเขาหมายถึงอะไรในแต่ละภาพฟังเสียงต้นฉบับภาษาขเขมรก่อนแล้วจะแปลไทยทีละภาพดังนี้ครับเรื่องราวพลายตีงดับจุมเวงปีพโลกแดนนบระไฮมันตอนดัง เรื่องราวแปลกๆทั้งสิบทั่วโลกที่คุณอาจยังไม่รู้เรื่องราวกมปูเนจุมนุนเดทเวออากราปิพบโลกเรื่องราวธุรกิจฉันนำที่ทำให้เสถอนโลกเรื่องราวเซลโทลอ,อบมพดเรื่องนิติยนตกตาเรื่องนิตินขมแอเรื่องนิติยนตกตาในใหญ่ขมตกตาทมายัย เรื่องราวศิลธรรมที่ดีที่สุดเรื่องนิทานตุกตาเรื่องนิทานเขมเรเรื่องนิทานตุ๊กตานิยายเขมรตุกตาใหม่ๆเรื่องราวจำไลปีพบแพนไดแดกู e e. อัพยับเอเรื่องราวแปลกประหลาดในโลกดินแดนที่ต้องประหลาดใจเรื่องราวจำไลประจำประเทศเรื่องราวแปลกๆของประเทศ ประวัติหนึ่งเรื่องราวคลาสในระบำตรดประวัติและเรื่องราวบางส่วนในระบำทูโดเรื่องราววิจิตรกูระบำมกเนติกรงโบราณฮอยอนันเรื่องราวของศิลปินสวมหน้ากากในเมืองโบราณฮอยอนันเรื่องราวคนองชีวิตเรื่องราวในชีวิต นิตยจุมเนื้อเรื่องราวอาจ์ตกำบังแดนเนอร์ปีกรอยประวัติในจุนจิตขมายมนุนกรมงศ์พิทีปรามหน้าที่ศรัทธาเรื่องราวลับเบื้องหลังประวัติศาสตร์ขมรมอนหรือนครมอนตอนที่ห้าเรื่องราวชาเรื่องเก่า เรื่องราวจมรูงจมรักน้องกาประกูดระวียงเมินเมคเหนังจันบุญเฮือนเตโรบานดอสไรเรื่องราวความขัดแย้งในการแข่งขันระหว่างมีเมคาและชาบุญเฮือนลี่คายแล้วมาเด็กเดจโจฮอนแซน์สระตัดในเ,เป็นนักเคยเรื่องราวใส,ส่สปรัมปีชนามลน,นังประดามธาขมินจกเจรละตะพนามวยได้ขมินกาบังไทลหรือกาเละบังหลาย ทำไมเตโชฮุนเซนถึงหลังน้ำตาเมื่อนึกถึงเรื่องราวเมื่อ47ปีที่แล้วและบอกว่าไม่มีความสําเร็จหรือผลลัพธ์ใดที่ปราะศะจากราคาหรือการเสียสละใดๆเรื่องราวชีวิตร,ระบรสซุมสรเรื่องราวชีวิตของสุมสอเรื่องราวปีกรอยนองในพิบจุกเจรบสถทันิก เรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของสตาปานิกออดกำบงังเรื่องราวเปิรไดมันทลบดังเปรทอมมนวีเซจันมุนีความลับของเรื่องจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนของพระธรรมวานาวาสีจันทมุนีเรื่องราวทำไมจุมเว้นคลูนเนี่ยเรื่องราวใหม่ๆรอบตัวคุณ ประวัติเรื่องราวดอจุเจ็ดในบัตรจมเรียงมรณะเรื่องเปิดรบสะะอสเลปากมวยรูปประวัติเรื่องราวอันน่าทึ่งของเพลงมรณะที่แท้จริงของศิลปินนี่เย้เรื่องราวอีโรปีปอนมาไปบนนุญนิตากรมวมยนาม,มีอัตรักปูเปลี่ยนยูทูบคุยเรื่องยูโร2024ทีมไหนมีอัตราการชนะสูงสุด YouTube เรื่องราวมันเติร์เนียความไม่ถูกกันวันนี้เสนอคำว่าเรื่องราวเป็นคำภาษาไทยที่เขเมรน,นำไปใช้นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำเสนอคำไทยในภาษาเขเมรคำอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปวันนี้สวัสดีครับ